สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของอาเซียนเราอัพกับไทยพระปิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะพบกันใน EP ที่60ค่ะสนับสนุนรายการโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยแล้วก็ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอาเซียนเราอัพนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามสถานการณ์ในประเทศพม่าดูกันว่ารัฐประหาร1ปีมาแล้วเนี่ยหลังจากนี้พม่าจะเป็นอย่างไรโลกจะลืมหรือจะมีอะไรที่โลกจะจำของพม่านับจากนี้แนวโน้มการตั้งโต๊ะเจรจากันระหว่างมินอองไลน์กับนางองซานซูจีจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินจะมาวิเคราะห์ให้ฟังในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะมาดูข่าวสารกันก่อนนะคะที่ประเทศอินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่ไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งชื่อเมืองหลวงใหม่แล้วก็วิสัยทัศน์ในการที่จะย้ายเมืองหลวงใหม่ด้วยเป็นวิสัยทัศน์ในปี2045นะคะอินโดนีเซียได้ตั้งชื่อเมืองหลวงใหม่ว่านูซันตาราค่ะหลังจากที่ฝ่ายนิติบัญญัติอนุมัติการย้ายจากจาการ์ตาไปยังกาลิมันตันซึ่งเป็นพื้นที่ป่าทางตะวันออกของเกาะบอร์เนียวนะคะชื่อเมืองหลวงใหม่เนี่ยแปลว่าหมู่เกาะเป็นภาษาของชาวอินโดนีเซียค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนการพัฒนาแห่งชาตินายซูฮาโซโมโนอาฟานะคะบอกว่าการย้ายเมืองหลวงของประเทศไปยังกาลิมันตันตะวันออกเนี่ยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่จะผลักดันวิสัยทัศน์ปี2045ของอินโดนีเซียให้เป็นจริงซึ่งวิสัยทัศน์นี้เป็นความมุ่งมั่นของอินโดนีเซียในการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงแล้วก็เป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ5อันดับแรกของโลกนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าการย้ายเมืองหลวงไปยังกาลิมันตันเนี่ยขึ้นอยู่กับการพิจารณาหลายประการทั้งความได้เปรียบของภูมิภาคสวัสดิการต่างๆด้วยวิสัยทัศน์การสร้างศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ให้เกิดขึ้นใจกลางหมู่เกาะด้วยนะคะแล้วก็การเลือกเมืองกาลิมันตันตะวันออกเป็นเมืองหลวงใหม่นั้นนะคะก็ดูเรื่องของศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นใจกลางหมู่เกาะด้วยเมืองหลวงแห่งใหม่นี้นะคะอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์เพราะว่าตั้งอยู่ใจกลางประเทศแล้วก็ขนาบข้างด้วยเส้นทางเดินทะเลของหมู่เกาะในช่องแคบมากาซานะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นทางเดินเรือสำหรับอุทยานแห่งชาติแล้วก็ภูมิภาคด้วยแล้วก็ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ค่อนข้างสมบูรณ์กับคุณผู้ฟังมีทั้งสนามบินท่าเรือแล้วก็ถนนนะคะที่ดีกว่าตลอดจนความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนะคะอย่างเช่นเครือข่ายที่เพียงพอพลังงานแล้วก็น้ำดื่มด้วยนะคะเมืองหลวงแห่งใหม่นี้จะอยู่ใกล้กับเมืองสนับสนุน2แห่งที่พัฒนาขึ้นก็คือปาลิปาปันแล้วก็สมารินดาในขณะเดียวกันก็ยังมีที่ดินพร้อมใช้จากการควบคุมโดยรัฐบาลในภูมิภาคก็เพียงพออย่างมากสำหรับการพัฒนาเมืองหลวงของประเทศแล้วก็ความเสี่ยงจากภัยพิบัติเนี่ยก็ไม่มากนะคะที่นี่มีความเสี่ยงน้อยค่ะรัฐบาลก็เชื่อว่าการก่อสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่นี้เนี่ยจะมุ่งเป้าไปที่4เสาหลักของวิสัยทัศน์ปี2015ของอินโดนีเซียซึ่งรวมถึงการพัฒนามนุษย์แล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยนะคะส่วนวิสัยทัศน์ต่อไปก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพัฒนาอย่างเท่าเทียมแล้วก็การเสริมสร้างความสามารถในการปรับของประเทศให้แข็งแกร่งด้วยนะคะตลอดจนธรรมาภิบาลที่ดีแล้วเขาก็คาดหวังว่าเมืองหลวงแห่งใหม่นี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของกาลิมันตันแล้วก็กระตุ้นความเข้มแข็งของห่วงโซ่คุณค่าภายในประเทศทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะกระจายไปทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์อย่างมากนะคะทั้งในแง่ของเส้นทางการค้าทั่วโลกกระแสการลงทุนแล้วก็นวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้วยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาหมายมั่นปั้นมือไว้ของประเทศอินโดนีเซียวิสัยทัศน์การย้ายเมืองหลวงไปที่นูซันตาราในปี2045ที่จะเรียบร้อยทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในช่วงที่ผ่านมานะคะของอินโดนีเซียไปดูที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกประเทศหนึ่งบ้างนะคะก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะก็เป็นการจัดอันดับต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะสิงคโปร์ก็ติดอันดับต้นๆในหลายเรื่องด้วยกันล่าสุดนี้ติดอันดับ3จุดหมายปลายทางลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียแปซิฟิกค่ะสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการมากที่สุดเป็นอันดับ3สำหรับการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ข้ามพรมแดนในเอเชียแปซิฟิกในปี2565จากการสำรวจนักลงทุนในภู
ิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งล่าสุดของ CBRE นะคะโตเกียวค่ะครองตำแหน่งสูงสุดเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วก็เซี่ยงไฮ้มาเป็นอันดับ2นะคะการสำรวจนี้ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทก็ไปเจอว่า 60% ของนักลงทุนตั้งใจที่จะเข้าซื้อกิจการในปีนี้มากกว่าในปี64นักลงทุนในเอเชียแปซิฟิกค่ะสิงคโปร์เกาหลีใต้ญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียแสดงออกถึงความต้องการซื้อมากที่สุดนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่ามูลค่าการซื้อขายของการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในเชิงพาณิชย์ในเอเชียแปซิฟิกนั้นจะเพิ่มขึ้น 5-10% เป็นประมาณ 150,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2565ค่ะข้อมูลนี้ยังชี้ให้เห็นนะคะว่าค่าเช่าสำนักงานได้เติบโตแข็งแกร่งเพราะว่าสิงคโปร์ยังคงดึงดูดนักลงทุนจากญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็นอกเอเชียแปซิฟิกด้วยนะคะยังมีรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าสิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการเข้าซื้อกิจการหลายระรอกโดยผู้จัดการกองทุนระหว่างประเทศนะคะเพราะคาดว่าจะมีค่าเช่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องขณะที่อุปทานใหม่จำกัดแล้วก็ความต้องการซื้อที่แข็งแกร่งจากบริษัทเทคโนโลยีด้วยนะคะนี่ก็คือสถานการณ์ในสิงคโปร์นะคะติดอันดับ3จุดหมายปลายทางลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียแปซิฟิกค่ะมาปิดท้ายที่สถานการณ์ในพม่านะคะก็เดี๋ยวก่อนที่อาจารย์ทรงฤทธิ์จะไปวิเคราะห์นะคะล่าสุดนี้มีข้อมูลมานะคะว่ารัฐบาลทหารพม่าเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลว่าอนุมัติการลงทุนจากต่างชาติแล้วประมาณ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะนับตั้งแต่รัฐประหารมาพม่าเนี่ยอนุมัติการลงทุนจากต่างประเทศมูลค่า 3,800 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่รัฐประหารเมื่อปีที่ผ่านมานะคะจากสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าเป็นการหวนคืนสู่เสถียรภาพและความเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการลงทุนนะคะโครงการต่างๆที่รับอนุมัติเนี่ยรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG นะคะนี่มูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์ซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมีสัดส่วนถึง2ใน3ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดที่อ้างถึงนะคะรายงานของรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยยังบอกอีกนะคะว่าจีนเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดแต่ไม่ได้เปิดเผยจำนวนเงินนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นการลงทุนจากญี่ปุ่น1แห่ง 516.4 ล้านดอลลาร์จากสิงคโปร์4แห่งนะคะรวมกันก็มูลค่าประมาณ 442.2 ล้านดอลลาร์แล้วก็จากบริษัทร่วมทุนของไทยอีก2แห่งมูลค่า 75.5 ล้านดอลลาร์แล้วก็จากธุรกิจเกาหลีใต้5แห่งนะคะมูลค่า66.1 ล้านดอลลาร์ค่ะเศรษฐกิจของพม่านะคะก็ถือว่าถดถอยลงนับตั้งแต่กองทัพเขาได้โค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เริ่มดำเนินการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามนะคะนอกจากนี้ยังพยายามใช้คำสั่งต่างๆท่ามกลางความไม่สงบที่ขยายวงกว้างแล้วก็ต่อต้านด้วยอาวุธจากกองกำลังติดอาวุธสนับสนุนประชาธิปไตยแล้วก็กลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ด้วยนะคะแล้วก็เกิดการคว่ำบาตรต่างๆมากมายเกิดขึ้นเนาะโดยเฉพาะภาคพลังงานนะคะซึ่งก็เป็นเส้นเลือดหลักสำหรับกองทัพในช่วงที่ถูกจำกัดการค้านานหลายทศวรรษมาแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าสหรัฐเนี่ยเขาได้ออกคำแนะนำทางธุรกิจเตือนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการทำธุรกิจในพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกองทัพมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งกองทัพบริหารเครือข่ายธุรกิจนะคะครอบคลุมหลายภาคส่วนอย่างเช่นพลังงานเหมืองอัญมณีแล้วก็ไม้สักด้วยนะคะอันนี้แหละก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจล่าสุดที่เขาบอกว่าข้อมูลจากคณะกรรมการด้านการลงทุนและจดทะเบียนธุรกิจของพม่าบอกว่าในปีงบประมาณ 62-63 แล้วก็ 63-64 เนี่ยการลงทุนจากต่างประเทศลดลงจาก 4,900 ล้านดอลลาร์เหลือประมาณ 3,800 ล้านดอลลาร์นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดที่ได้มาของประเทศพม่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอนุมัติการลงทุนนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปเจาะลึกกันเลยนะคะว่าสถานการณ์พม่าน่ะจะทำให้โลกลืมไปหรือเปล่าเรื่องของการรัฐประหารหรือว่าอะไรที่จะทำให้โลกจำแล้วก็กลับมาคึกคักอีกครั้งในประเทศพม่าโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองแล้วก็เรื่องของบรรยากาศที่ดีขึ้นที่จะโยงไปเรื่องถึงของการค้าการลงทุนด้วยนะคะเราจะไปสัมภาษณ์อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะไปสนทนากับอาจารย์เลยค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณน้อมค่ะอาจารย์ขาวันนี้นะคะก็จะประเมินสถานการณ์ในพม่าสำหรับปี2022นี้นะคะอาจารย์คำถามแรกถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์ในพม่าเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกโลกลืมอีกครั้งหรือเปล่าถ้าเกิดประเมินจากสถานการณ์การทำรัฐประหารจากที่ทหารเนี่ยทำมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคะอาจารย์ไม่นะครับก็เพราะว่า
ในห้วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชาคมโลกดึงพม่าเข้ามาเต็มตัวแล้วก็ไม่มีประเทศไหนคว่ำบาตรต่อพม่าอีกต่อไปตั้งแต่เลือกตั้ง2015สิ้นสุดลงนะครับก็ถือว่าเป็นการขานรับแล้วก็เราก็จะสังเกตเห็นหลังจากนั้นเนี่ยภาคธุรกิจภาคการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็แห่กันเข้าไปนะฮะแล้วก็ที่บูมมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นภาคบริการและท่องเที่ยวค่ะเห็นไหมฮะอย่างคนบ้านเราคนไทยเนี่ยไปเที่ยวพม่าเหมือนไปเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไปทำบุญไปไหว้พระไปอะไรพวกนี้เพราะนั้นในจุดนี้เนี่ยเชื่อว่าคงไม่นานนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายในพม่านั้นเนี่ยมีประสบการณ์ในชีวิตแล้วในการที่อยู่กับความขัดแย้งนะครับแล้วก็ในการต่อสู้กันในทางการเมืองเพราะว่าในห่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ย ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นภาวะที่มันยากลำบากแต่ไหนๆแล้วเนี่ยก็เมื่อมีรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้งมีพรรคการเมืองหลายพรรคอะไรต่างๆนานาแล้วที่สำคัญนะครับก็คือเศรษฐกิจเนี่ยมันไปไกลมากคุณอ้อมนะครับพอมันไปไกลมากแล้วเนี่ยมันก็คงจะกลับไปอีกทางเดิมไม่ได้นะฮะก็สังเกตดูภาษาการพูดหรือการสื่อสารของผู้นำทหารในปัจจุบันนะครับคนเดียวกับวุโสมินองหลายก็ไม่ได้แข็งกร้าวอะไรนะครับแล้วก็อย่างกรณีที่สมเด็จฮุนเซนไปก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วล่าสุดเมื่อ 2-3 วันนี้เองคุณอ้อมสมเด็จฮุนเซนก็ยังวิดีโอคอลไปถึงมินองหลายอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะขอความมั่นใจว่าเราจะเดินทางไปด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาได้เร็วขนาดไหนนะครับแล้วอีกอันหนึ่งถ้าเราสังเกตนะครับในภาวะปัจจุบันเนี่ยสหประชาชาติเองนะครับก็ให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากเป็นพิเศษนั่นก็หมายความว่าพม่าไม่ได้อยู่ในส่วนของเขาเองอีกต่อไปแล้วนะมีแต่กระแสจากข้างนอกนี่แหละที่จะพยายามกดดันนะครับแต่กดดันในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าจะคว่ำบาตรเหมือนเดิมนะครับยังแต่ว่ากลไกไหนที่จะบอกส่งสัญญาณมันก็จะไปในทิศทางนั้นก็ตอนนี้ถ้าเราสังเกตนะฮะอย่างภาคธุรกิจที่ออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็คือภาคบริการที่ทำงานไม่ได้ทำธุรกิจไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างเทเลนอร์เนี่ยก็ออกมาแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการต่อสู้ทุกวันนี้ในทางการเมืองแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสื่อสารอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับทหารได้เข้ามาควบคุมหมดเลยนะครับพอควบคุมหมดเลยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทำธุรกิจไม่ได้นะครับพอทำธุรกิจไม่ได้เทเลนอร์ก็ออกมาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาล้มนะครับเขาก็ไม่ได้ล้มเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหุ้นส่วนอื่นที่เข้ามาซื้อต่อมันก็ขับเคลื่อนกันต่อไปนะฮะหรือแม้แต่ในหลายๆส่วนอย่างเช่นกรณีภาคของพลังงานนะครับในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็จะได้ยินข่าวไม่ว่าจะเป็นตัวต้นของฝรั่งเศสนะฮะที่เราอ่านว่าโซเทลนั่นแหละนะฮะแล้วก็เชฟรอนนะครับหรือว่าบูทไซต์ของออสเตรเลียอะไรพวกนี้เนี่ย ก็ได้ประกาศท่าทีนะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าออกมาในทันทีนะครับเป็นท่าทีเฉยๆแล้วนั่นมันก็เป็นอย่างนี้นะฮะคือทุกอย่างมันก็ต้องขับเคลื่อนไปบนพื้นฐานของการเจรจาเป็นสำคัญนะฮะแล้วก็มีอย่างหนึ่งซึ่งต้องให้ความสำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าทำอย่างไรความสงบถึงจะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรกนะครับถ้าสงบเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับไม่มีการยิงกันไม่มีการลอบวางระเบิดไม่มีการลอบวางเพลิงหรือว่าการโจมตีอะไรกันเนี่ยประกาศหยุดปุ๊บนะครับแล้วก็เปิดให้ตัวกลางของอาเซียนเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วก็เจอกันทุกฝ่ายอันนี้นะฮะมันก็จะเดินไปด้วยกันได้อาจารย์คะกรณีที่รัฐประหารครั้งนี้กับในอดีตของพม่าเนี่ยอะไรเป็นจุดที่ทำให้อาจารย์มั่นใจว่ามันจะไม่ทำให้โลกลืมคะอาจารย์ปัจจัยที่ฮุนเซนจะเข้ามาหรือว่าอาเซียนมีบทบาทมากขึ้นในการเข้ามาพูดจากันเนี่ยอันนี้มีผลไหมคะก่อนหน้านี้ครั้งก่อนหน้านี้คือพม่าประเทศนะครับ
พม่าปิดประเทศก็เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าหนึ่งนะครับเขามีการปราบปรามการเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่นะครับเมื่อปี1988วันที่8เดือนสิงหานี่นะที่เขาเรียกว่า8888เนี่ยนะครับพอนั้นเนี่ยเขาก็พยายามนะฮะพยายามที่จะยืดหยุ่นเราก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นมา2ปีก็มีการเลือกตั้งปี1990นะฮะนางองซานซูจีก็ชนะถล่มทลายแต่ทหารก็ไม่ยอมรับการเลือกตั้งครั้งนั้นก็คือประกาศให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหลังจากนั้นก็คือทหารประกาศปิดเลยนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาปิดประเทศเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยแต่ว่ามันมี7ขั้นตอนนะฮะที่เขาเรียกว่า roadmap 7 step นะฮะก็คือ7ขั้นตอนนั่นแหละฮะก็คือตั้งแต่ตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับพอร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาผ่านรัฐธรรมนูญมาอะไรสารพัดจนกว่ามีการเลือกตั้งนะครับนั่นแหละเราก็เลยเห็นการเลือกตั้งเมื่อปี2010นั่นก็หมายความว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยถ้าเขาจะหวงอำนาจจริงๆเนี่ยเขาไม่เปิดก็ได้จริงไหมฮะก็เขาถึงมีเลือกตั้งแล้วก็มีรัฐธรรมนูญแต่ว่าแน่นอนนะฮะว่าเมื่อเขามีอำนาจอยู่แล้วก็ผมก็เน้นอยู่บ่อยๆว่ากองทัพพม่าเนี่ยไม่ได้วางมือจากการเมืองนะครับเขาเป็นแต่ว่าเขาคลายมือจากการเมืองในบางส่วนแต่ในเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติเขายังคงรักษาไว้นะครับตรงนี้แหละมันคือประเด็นพอมันเป็นประเด็นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับเวลามีปัญหาเรื่องโรฮิงญาเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะส่งถึงเรื่องความมั่นคงแน่ๆนะครับพอมันไปส่งถึงตรงเสร็จตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็โยงไปถึงเรื่องชาติพันธุ์เรื่องการเจรจาเรื่องอะไรเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นเงื่อนไขที่ไม่เหมือนประเทศอื่นในข้อนี้ด้วยในเวลาเดียวกันนะครับไม่ใช่นั้นเขาคงไม่จัดเลือกตั้งมาแล้ว3ครั้งคุณอ้อมนะครับ2010 2015และ2020นะครับ3ครั้งแล้วก็ถ้าจำได้นะฮะตอนวันที่มินอองหลายประกาศในการยึดอำนาจเนี่ยมินอองหลายก็บอกว่าจะเลือกตั้งใน1ปีจริงไหมฮะก็ถ้าเขาไม่ต้องการเนี่ยเขาก็คงบอกว่าฉันยึดไปก่อนฉันจะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อนะฮะเมื่อฝ่ายที่ถูกยึดอำนาจเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทำย่ำยีนะครับก็ต้องการที่จะใช้เสียงของตัวเองที่ชนะเนี่ยนะฮะมาต่อสู้แต่ทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับก็คือว่าเมื่อมาต่อสู้แล้วเนี่ยเรียกร้องในระยะแรกๆเราก็จะเห็นนะฮะก็คือโดนจับนะครับโดนจับโดนอะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็จนกระทั่งกลายมาเป็นการกระทบกระทั่งแล้วเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นมินอองหลายพูดได้ยังไงฮะงั้นขยับไปอีกเลือกตั้งใน2ปีข้างหน้านะครับแล้วพอเขาได้รับเชิญไปที่จาการ์ตาเขาไปไหมล่ะเขาก็ไปจริงไหมครับพอเขาไปเสร็จปุ๊บแต่ทีนี้พอกลับมาเนี่ยมันก็ยังเกิดการประท้วงก็ยังเกิดการเผาโรงงานมีการทำสัญลักษณ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยฮะมีการจารกรรมในสถานที่สำคัญนะฮะหรือเสาไฟฟ้ารวมไปถึงโทรศัพท์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็ถูกทำลายไปเยอะมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นตรงนี้แหละฮะมันก็เลยเป็นว่าถ้าเขาประกาศว่าเขาจะหยุดยิงแต่ฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งไม่หยุดยิงมันก็หมายความว่าไปเข้าทางเขาหรือเปล่านะครับผมถึงย้ำไงฮะว่าถ้าจะไปสู้กับกองทัพพม่าเนี่ยนะฝ่ายที่เลือกตั้งมาเนี่ยสู้ไม่ได้หรอกครับเชื่อผมนะครับเราชนะจากการเลือกตั้งเราก็ต้องกลับไปสู่การเลือกตั้งนะฮะคืออย่าไปถือปืนต่อสู้กับกองทัพ500,000นายกับ 5,000 คนเนี่ยนะฮะซึ่งมาฝึกทหารตอนจะอยู่ในป่าตอนถูกยึดอำนาจเนี่ยมันสู้เขาไม่ไหวหรอกฮะนะครับเคยกลับมาเลือกตั้งนั่นแหละดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าเขาหยุดยิงเขาประกาศต่อชาวโลกว่าเขาหยุดยิงนะครับฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องหยุดเคลื่อนไหวในเรื่องของความรุนแรงเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็เปิดตัวกลางเข้าไปเลยฮะอาเซียนนี่แหละไม่ว่าอย่าไปติดภาพนะฮะว่าจะเป็นฮุนเซนเป็นอะไรแต่คือตัวแทนของอาเซียนทั้งกลุ่มที่จะเข้าไปตรงนั้นนะฮะและสิ่งหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าคนทั้งโลกเนี่ยอยากจะเห็น
ก็คือคณะทูตพิเศษของอาเซียนเนี่ยได้ไปนั่งคุยกับนางองซานซูจีนะครับตรงนั้นเนี่ยนั่นถ้าเป็นภาพนี้นะฮะมันก็จะเป็นภาพที่แสดงออกถึงความคืบหน้านะครับสองอย่างเลยอย่างแรกก็คือว่าหนึ่งแหละมินดองไลเปิดนะครับเปิดก็คือว่าให้โอกาสในการพบนะครับสองนางองซานซูจีพบกับทูตพิเศษของอาเซียนก็หมายความว่านางองซานซูจีก็เริ่มที่จะกลับมาสู่กรอบของการเจรจาแล้วเห็นไหมฮะเราก็ถ้าเราเห็นภาพนั้นเนี่ยนะฮะผมอยากจะให้ลองนึกถึงภาพตอนนางองซานซูจีกับมินอองไหลทำงานร่วมกันคุณอ้อมนะครับเขาทำงานร่วมกันมาเนี่ยตั้ง5ปีเต็มๆนะครับทำงานร่วมกันในเรื่องของการเจรจาสันติภาพที่เรียกว่าสนธิสัญญาปางหลงในศตวรรษที่21นะครับเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเดินไปคู่กันคุณอ้อมนะครับแล้วสองคนนี้ก็ยิ้มเข้าหากันตลอดเวลาถ้าเห็นภาพสองคนนี้ยิ้มเข้าหากันนั่นแหละฮะคือการเมืองพม่าไปได้นะครับเศรษฐกิจประเทศนี้ก็จะขับเคลื่อนไปได้เช่นเดียวกันแสดงว่าถ้าเจรจาตกลงกันคราวนี้ได้เนี่ยโลกไม่ลืมแต่โลกจำเลยใช่ไหมอาจารย์แน่นอนฮะก็คือผมว่าทุกฝ่ายเนี่ยเรียนรู้แล้วนะครับเรียนรู้แล้วว่าถ้ารุนแรงเนี่ยมันไม่มีทางแก้หรอกนะครับถ้าใช้ความรุนแรงเนี่ยมันก็จะกลับไปถล่มกันเหมือนเดิมฮะยิงกันเหมือนเดิมฮะประเทศไทยก็จะกลายเป็นที่หลบภัยสำหรับคนอพยพมาเช่นเดิมแสดงว่าตอนนี้การปฏิวัติของประชาชนต้านกองทัพเนี่ยถ้าจะทำไปก็ไม่สำเร็จใช่ไหมอาจารย์ต้องเจรจาอย่างเดียวไม่มีทางครับเพราะว่าจะเอากำลังที่ไหนนะฮะนะครับและที่สำคัญก็คือว่าในพม่าเนี่ยไม่ได้มีชาติพันธุ์เดียวนะครับแล้วเป้าหมายในการต่อสู้ก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยเขาก็บอกว่าฉันจะเป็นรัฐอิสระจริงไหมฮะแล้วทีนี้คนพม่าเนี่ยอยู่ในพรรค NLD หรือสันนิบาตแห่งชาติเนี่ยก็ไม่มีใครอยากจะให้รัฐต่างๆแยกตัวเป็นอิสระนะครับคุณอ้อมเพราะฉะนั้นมันก็ทับซ้อนกันอยู่ตรงนี้นะฮะก็กลับมาเจรจากันเหมือนเดิมอยู่ด้วยกันนะครับเลือกตั้งอันเดียวกันนะครับในกติกาอย่างเดียวกันนะฮะแล้วก็พออะไรเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนกันไปได้นะครับคือประเทศเนี้ยมันถ้ามันไม่ได้มีการประนีประนอมอยู่ไม่ได้คุณอ้อมครับอยู่ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขามาจากประเทศซึ่งถูกยึดครองนะครับพอเขาถูกยึดครองแล้วเนี่ยมันก็คือแตกกระสานสั้นเสร็จนะครับแล้วจุดของกองทัพก็คือว่าถ้าไม่มีกองทัพก็ไม่มีสหภาพพม่าหรือเมียนมาในวันนี้เขาก็เลยมองว่านี่คือประเทศของฉันใครจะมาแบ่งแยกไม่ได้เห็นไหมฮะถ้าเราจะมองอีกแง่หนึ่งมันก็คือความชอบธรรมจริงไหมเพราะว่าเขาสู้มาจนเขาสร้างประเทศเขาขึ้นมาจากการที่อยู่ภายใต้อังกฤษนะครับมันก็เลยเป็นความชอบธรรมเหมือนกันแล้วอยู่ๆเนี่ยไม่รู้ใครถือธงไปเนี่ยแล้วจะบอกว่าเอาประชาธิปไตยมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ละนะครับเพราะมันมีความซ้ำซ้อนและซับซ้อนมากกว่านั้นก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะก็คือเรื่องชาติพันธุ์แล้วก็เขตปกครองอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กองทัพเขาให้ความสำคัญเหนือกว่าคำว่าประชาธิปไตยคุณน้องอาจารย์คะถ้าพูดถึงสถานการณ์ที่อาจารย์บอกว่าเราก็คือรอเห็นภาพที่โลกจะจำก็คือว่าทูตพิเศษของอาเซียนเนี่ยจะได้เข้าไปพูดคุยทั้งฝั่งขององซานซูจีแล้วก็มินอองไหลเนี่ยนะคะแนวโน้มจาก 100% เนี่ยจะได้เห็นสักแบบกี่เปอร์เซ็นต์คะอาจารย์ที่เราจะได้เห็นนะตอนนี้ผมว่าเกิดขึ้นแน่นอนค่ะอีกนานไหมคะอาจารย์มันก็อยู่ที่1 นะครับกระบวนการคิดตอนนี้ถ้าผมประเมินก็คือมินออนไลน์เนี่ยเปิดแล้วค่ะนะครับก็คือเขาสามารถสื่อสารกับสมเด็จฮุนเซนในทางวิดีโอออนไลน์กันได้ตลอดนะฮะคือหลังจากเจอเมื่อวันที่6-7เนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยก็ล่าสุดก็คือเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็วิดีโอคอลกันอีกนะฮะแล้วก็เพื่อขอความมั่นใจแล้วก็มีน้องหลายก็เปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าตอนวันที่ฮุนเซนไปเนี่ยมีน้องหลายบอกว่าเขาเนี่ยประกาศหยุดยิงเป็นเวลา1ปีนั่นหมายความว่าในส่วนหนึ่งก็คือว่าถึงฉันจะมีอาวุธยุทโธปกรณ์เยอะแยะเนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากยิงใครนะครับก็อยากจะเจรจานะครับเพียงแต่ว่าในห้วงที่เขาไม่ให้เจอนางองซานซูจีเนี่ย
แล้วก็ให้เหตุผลว่ากำลังถูกดำเนินคดีในเยอะแยะมากมายนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับก็คืออำนาจอยู่ในมือใครให้คุณให้โทษได้หมดเลยค่ะนะครับแม้กระทั่งว่าถูกตัดสินแล้วก็ยังอภัยโทษให้ได้จริงไหมฮะแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วนะในคดีที่ว่าด้วยวิทยุสื่อสารค่ะนะครับนางซานซูจีถูกตัดสินจำคุกไปเท่าไหร่นะครับไป4ปีนะครับลดโทษให้นะฮะมีนองหลายลดโทษให้ครึ่งหนึ่งเห็นไหมมันเกิดขึ้นได้คุณอ้อมเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าสถานการณ์ตอนนี้มีอยู่อย่างเดียวฮะที่จะไปสู่โต๊ะเจรจาก็คือ1หยุดความรุนแรงในทุกรูปแบบนะครับแล้วคนที่จะสามารถหยุดได้เนี่ยก็มีอยู่2คนเท่านั้นคุณอ้อมคนหนึ่งก็คือมินอองหลายค่ะนะครับก็คือสั่งกองทัพกำลังคนทั้งหมดอยู่ในฐานที่มั่นไม่ต้องไปเคลื่อนไหวทำอะไรค่ะนะครับอีกคนหนึ่งก็คือนางอองซานนะครับก็คือส่งสัญญาณให้ทนงทนายตัวเองก็ได้มาบอกคนของตัวเองที่เป็นรัฐบาลเงาเนี่ยนะครับบอกว่าไม่ต้องไปเผาแล้วนะเสาไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟฟ้าไม่ต้องไประเบิดนะครับโทรศัพท์ไม่ต้องไปทำลายสาธารณะประโยชน์อะไรต่างๆไม่ต้องไปทำลายต่อไปนี้เราจะกลับสู่โต๊ะเจรจานะพอมันถึงตรงจุดนั้นคุณน้อมคดีต่างๆของนางซานซูจีเนี่ยเกลี้ยงฮะเชื่อผมไม่เหลือนะครับเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยอำนาจนะครับก็คือการอภัยโทษได้ทุกอย่างนะครับอย่าลืมนะฮะนางซานซูจีเนี่ย22ปีเต็มๆนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับถูกกักบริเวณนะครับอยู่ในบ้านเห็นไหมฮะแล้วพออยู่มาวันหนึ่งมาเป็นหัวหน้าพรรคลงเลือกตั้งก็เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านนะครับเลือกตั้งครั้งที่2ก็มาชนะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐหยิบประธานาธิบดีมาได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็คือถ้ามองในจุดนี้นะครับก็คือว่าสิ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องข้างในผมเชื่อว่านางองซานซูจีกับมินอองหลายเนี่ยรู้ดีก็คือกำลังแย่งชิงการนำนะครับก็คือมันมีการพยายามที่จะปั่นทอนอำนาจระหว่างกันนะครับที่ผมย้ำเสมอจำได้ไหมฮะก็คือว่าตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐเนี่ยมันคือการเลี่ยงรัฐธรรมนูญทหารเพราะว่าอะไรเขาห้ามนางองซานซูจีซึ่งมีสามีเป็นต่างประเทศเนี่ยเป็นประธานาธิบดีแต่ด้วยสิทธิ์ที่ว่าชนะเลือกตั้งมาก็เลยสร้างตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐขึ้นมานะครับคือเป็นถ้าเป็นเฉยๆไม่เป็นไรฮะคุณน้องแต่ว่ามาเป็นแล้วเนี่ยทำทุกอย่างเหนือกว่าประธานาธิบดีเราเคยเห็นประธานาธิบดีพม่ามาประชุมไหมล่ะไม่มีนะครับมีแต่นางองซานซูจีนั่นแหละฮะทหารเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องแก้รัฐธรรมนูญที่จะมาบ่อนทำลายอำนาจกองทัพนี่คือจุดประเด็นนะครับพอมันเป็นจุดประเด็นเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่กองทัพจะทำให้รัฐบาลของนางองซานซูจีเนี่ยอยู่ลำบากได้เนี่ยก็คือต้องเกิดสภาวะที่ไม่สงบเกิดขึ้นเท่านั้นสิ่งที่เราเห็นที่ไหนล่ะฮะก็คือยักษ์ไข่เห็นไหมครับมีการโจมตีเผาสารพัดสารเพจนชาวโรฮิงญาเนี่ยต้องอพยพอีกระลอกหนึ่งปี2017เห็นไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้นะครับมันคือปมคุณอ้อมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการเจรจาในเรื่องของชาติพันธุ์นะครับว่าจะแบ่งอำนาจแบ่งผลประโยชน์แบ่งอะไรกันยังไงอันนี้ก็สำคัญเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับชาติพันธุ์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้มีจุดยืนที่บอกว่าจะแยกประเทศแล้วนะครับเพียงแต่ว่าขอความเป็นอิสระในการบริหารจัดการในเขตรัฐของตัวเองนะครับแต่สิ่งที่มันทับซ้อนกันอยู่ตอนนี้อันนี้คนข้างนอกไม่ค่อยได้รับรู้เท่าไหร่ก็คือว่าเมื่อคุณปกครองหรือว่ามีอิสระในการปกครองตัวเองแล้วเนี่ยกองกำลังของคุณนั้นเนี่ยจะมีสถานะเป็นอย่างไรมีน้องหลายบอกว่าเป็นกองกำลังปกป้องพิทักษ์ชายแดนก็พอเอาไหมแต่ชาติพันธุ์ก็บอกว่าไม่ใช่จะมาเปลี่ยนกระบอกปืนให้ฉันเล็กลงเนี่ยแล้วถ้ากองทัพมาหักหลังทีหลังล่ะฉันจะทำอย่างไรเห็นไหมครับเพราะนั้นไอ้จุดนี้เนี่ยมันหักทุกสิ่งทุกอย่างในบัตรดลไม่ได้คุณอ้อมมันต้องใช้เวลาแล้วที่สำคัญที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมาแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นคืออะไรฮะ2015เป็นต้นมาก็คือการเจรจากับชาติพันธุ์มาโดยตลอดไม่มีการสู้รบนะฮะไม่มีการสู้รบมีก็คือเมื่อมีข้อขัดแย้งนี่แหละว่าจะปลดอาวุธให้เป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะครับแล้วก็ที่ลึกไปกว่านั้นก็คือว่าเวลานางองซานซูจีกับมินอองหลายไปนั่งเจรจาเนี่ยมีอยู่2ข้อที่เห็น
ไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือผมยกตัวอย่างนะฮะข้อแรกในเรื่องของรายได้รายได้ของแต่ละรัฐที่เป็นของชาติพันธุ์นั้นจะส่งมาบำรุงรัฐบาลกลางกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้สำคัญนะครับสำคัญสมมติว่าคุณอ้อมรัฐฐานอย่างนี้นะครับเก็บมาได้100จัดนะครับก็ตกลงกันแล้วนะครับว่าจะสัดส่วนเท่าไหร่ชาติพันธุ์บอกว่ารัฐฐานบอกว่าส่ง30จัดจะเก็บไว้7เพื่อพัฒนารัฐฐานนะครับนางองซานซูจีบอกว่าเห็นด้วยนะเพราะว่าอะไรฮะนางองซานซูจีเห็นด้วยก็เพราะว่านางองซานซูจีไม่ได้มองว่าคนที่อยู่ในรัฐฐานนั้นเนี่ยต่อสู้อะไรกับนางองซานซูยกเว้นการเลือกตั้งเท่านั้นใช่ไหมฮะแต่กองทัพเนี่ยเขาทำสงครามกันมานะครับพอเขาทำสงครามกันมาเสร็จปุ๊บเป็นนางหลายบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าไม่ได้ส่งมา70เก็บไว้30ก็พอก็เพราะว่าถ้าไม่พอถ้าพัฒนาไม่พอเดี๋ยวส่งมาให้เพิ่มมีน้องหลายบอกว่าอย่างนี้นะครับถ้าคุณเก็บไว้70เนี่ยผมจะเชื่อได้ยังไงว่าคุณจะไม่ซื้ออาวุธมาเสริมเห็นไหมครับนี่แหละนี่คือข้อแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับและอันที่สองเนี่ยที่ไม่ลงรอยกันอีกนะครับก็คือว่าด้วยเรื่องของกองกำลังนี่แหละนะครับคือกองทัพเขาบอกว่าเอาในเมื่อว่าเรามีกองทัพแห่งสหภาพเมียนมาแล้วเนี่ยนะครับทุกกองกำลังก็สลายซะแล้วก็ส่งตัวแทนของตัวเองมาประจำที่เฮดควอเตอร์ที่เนปิดอเลยนะครับก็มาอยู่ในร่วมกันซะบริหารกองทัพร่วมกันซะส่วนกองกำลังที่มีอยู่นะครับก็เป็นกองกำลังรักษาความสงบจริงๆแล้วก็คือเหมือนเป็นตำรวจนั่นแหละคุณอ้อมคือความแตกต่างระหว่างทหารกับตำรวจก็คือว่ากระบอกปืนมันไม่เท่ากันอันหนึ่งคือปืนที่ยิงทีละนัดนะครับตำรวจนะครับแต่ถ้าเป็นทหารเนี่ยเขารัวเป็นปืนกลปืนใหญ่นะครับตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้ชาติพันธ์นางองซานซูจีบอกว่าชาติพันธ์เขาบอกว่าไม่ได้ฉันอยากจะคงรักษากองกำลังของฉันอยู่นะครับแต่ทีนี้นางองซานซูจีก็ไม่ได้ต่อสู้กับเขาอีกก็เลยบอกว่าก็เห็นด้วยกับชาติพันธุ์นะครับแต่มีน้องหลายบอกว่าคุณเป็นตำรวจก็พอดีแล้วเป็นประเทศเดียวกัน นั่นแหละฮะไอ้สองเรื่องเนี่ยเอาแค่สองเรื่องนี้คุณอ้อม นะครับแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือมีความพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญ นะครับว่าด้วยเรื่องของสัดส่วนในการลงคะแนน นะครับมันมีอยู่ข้อหนึ่งคุณอ้อม ในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญนะครับมันจะมีข้อกำหนดนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะลงมติที่เกี่ยวกับอธิปไตยแห่งชาติเนี่ยนะครับหรือความมั่นคงแห่งชาติทั้งหลายหรือว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงเขตแดนอะไรทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องใช้เสียงเกินกว่า 75% ของทั้งสองสภานะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ในแง่หนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าในแง่ก็คือว่ามันเลือกตั้งมาแค่75ใช่ไหมฮะเพราะว่า25เนี่ยเป็นทหารเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิน75ได้หรือจะแก้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ในสิ่งที่ผมไล่เรียงมาสักครู่นั้นเนี่ยต้องดึงทหารมา1คนนั่นหมายความว่า75คนที่นางองซานซูจีมีอยู่ในมือเนี่ยต้องยกมือเหมือนกันหมดแล้วก็ดึงทหารมาได้หนึ่งนายนะครับแล้วมันจะดึงมาได้ไหมล่ะเพราะว่ามินดองหลายเป็นคนตั้งทหารมา25คนนะครับตรงนี้แหละแต่ทีนี้มันมีความพยายามที่จะแก้สัดส่วนเกินกว่า75นี้นะครับมาเป็น 68% พอมันเป็น 68% เนี่ยนัยยะสำคัญมันอยู่ตรงไหนล่ะฮะนัยยะสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าอ้าวคุณจะมาลดอำนาจกองทัพแล้วคุณจะมาลดอำนาจกองทัพคือเขาไม่ได้ลดในเรื่องของการตั้ง25คนนั้นมานะครับ 25% ที่ตั้งมานั้นเขาไม่ได้ลดนะครับแต่มันไปลดอำนาจก็คือว่าการโหวตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าทหารไม่เห็นด้วยมันก็ไม่ได้ถึงเกิน 75% อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันลดให้เหลือ 68% คุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งที่ทหารได้มา 25% มันก็จะกลายเป็นคะแนนที่ไม่มีความสำคัญไปในแง่ของกองทัพนะครับตรงนี้แหละฮะ
นี่คือเรื่องลึกๆที่อยู่ภายในสามประเด็นแล้วก็ทำให้เกิดการยึดอำนาจในครั้งที่ผ่านมานี้ครับอาจารย์คะคำถามสุดท้ายค่ะถ้าทั้งหมดทั้งมวลนี้มีแนวโน้มที่เราจะได้เห็นภาพนะคะในการเจรจาตั้งโต๊ะเจรจาอย่างสันติเนี่ยบรรยากาศการค้าการลงทุนในพม่านับจากนี้จะเป็นยังไงโดยเฉพาะนักลงทุนที่เขาอยู่ในระหว่างเวทแอนด์ซีอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์ก็ยิ่งเจรจากันได้เร็วนะครับวางกรอบวางไทม์ไลน์กันได้นะครับว่าทรัมป์เป็นกันได้เนี่ยว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร่นะครับคือปีนึงก็ได้นะมันเลือกได้อยู่แล้วเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วนี่นะฮะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างสงบก็เป็นพอพอสงบเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะมันเลือกตั้งได้ภายในปีนึงเนี่ยนะฮะไม่เกินเนี่ย ก็ทำได้อยู่แล้วแล้วถ้าทุกสิ่งสงบเนี่ยฮะผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะออกจากพม่าคุณอ้อมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยยังเหลือเยอะมหาศาลมากอย่างบริษัทบางบริษัทหรือว่าที่ประกาศคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจธุรกิจไปเนี่ยมีแนวโน้มจะกลับมาไหมอาจารย์ที่เขาประกาศเนี่ยเขายังไม่ได้ออกนะฮะเขายังไม่ได้ออกมานะครับก็เขาบอกว่าท่าทีว่าเขาจะออกค่ะเขาจะออกนะครับแต่ว่าในห้วงเวลานี้อยู่ในห้วงที่จะต้องดำเนินการกระบวนการที่จะออกค่ะอย่าไปมองว่าเขาออกแล้วนะครับก็คือในระหว่างทางนะครับซึ่งอาจจะภายในเดือนหน้าเราอาจจะเห็นความคืบหน้าในการเจรจาอะไรเกิดขึ้นนะครับเมื่อทูตพิเศษของอาเซียนผลักดันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างได้เร็วขึ้นนางองซานซูจีได้มีโอกาสออกมาเจอโลกภายนอกนะครับแสดงทัศนคติอะไรต่างๆนี่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมเชื่อว่ามีการเจรจาเมื่อไหร่นั่นแหละครับผมก็จะเชื่อว่าไม่มีใครอยากออกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานนะครับแล้วก็พวกที่เกี่ยวกับในเรื่องแร่ธาตุนะครับสัมปทานที่มันใช้เงินมหาศาลนะคุณอ้อมนะครับส่วนที่ออกแล้วเนี่ยก็คืออยู่ในขั้นของการหนึ่งนะฮะก็คือระหว่างออกกับการระงับชั่วคราวอันนี้ต้องแยกด้วยนะแรงงานพวกข่าวก็คืออย่างกรณีของโตโยต้าค่ะนะครับโตโยต้าเนี่ยจะเข้าไปสร้างโรงงานนะครับในเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นนะฮะชิวารานั่นแหละนะครับจะไปสร้างโรงงานที่นั่นแต่พอมีรัฐทหารโตโยต้าก็เลยประกาศระงับชั่วคราวไม่ได้บอกว่าหยุดนะครับค่ะหรือแม้กระทั่งเบียร์ญี่ปุ่นคิรินเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังผลิตอยู่นะครับคุณอ้อมค่ะนะครับแม้ว่าจะบอกว่าถอนนะครับหรือคาวส์เบิร์กอะไรต่างๆทุกวันนี้ก็ยังผลิตอยู่นะครับหรือแอคคอร์เป็นของฝรั่งเศสนะโทเทลก็ของฝรั่งเศสโทเทลกับเชฟรอนเนี่ยคือกลุ่มไหนนะฮะก็คือกลุ่มที่ส่งแก๊สมาขายให้ไทยนะฮะจากแองยานาดาก็ส่งแก๊สมาให้ไทยที่ตรงไอ้เจดีย์สามองค์นะครับแล้วเราก็เอามาที่ราชบุรีนะครับนะตรงนั้นเนี่ยคือประกาศว่าจะออกนะฮะยังไม่ได้ออกจริงๆแต่ที่ออกจริงๆที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยมีเทเลนอร์นะครับออกมาก็ไม่ได้เดือดร้อนนะฮะมีคนอื่นมาซื้อต่อแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ถ้าเราดูตัวเลขการลงทุนอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีการลงทุนเข้าไปนะครับหรืออีกบริษัทหนึ่งบริษัทยาสูบที่ผมเห็นนะบิชิสอเมริกันโทเบโกเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ออกนะคุณอ้อมเห็นไหมฮะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยเวทแอนด์ซีเท่านั้นเพื่อที่จะรอโอกาสแล้วก็นั่นแหละฮะเราก็เคยเห็นกระบวนการขับเคลื่อนอะไรต่างๆทุกวันเนี่ยก็คือทำให้กลับไปสู่กระบวนการวิถีเดิมก็คือว่าเลือกตั้งกลับมาให้มันเป็นตามกติกานั้นซึ่งถ้าเรามองจากจุดนี้มีนองหลายก็ไม่ได้ปิดนะครับมีนองหลายก็ไม่ได้ปิดแต่ตอนนี้ต้องรอว่าทำยังไงจะเปิดจากนางองซานซูจีได้นะครับแล้วคนที่จะเปิดจากนางองซานซูจีได้เนี่ยก็มีนี่แหละฮะทูตพิเศษของอาเซียนนี่แหละที่จะต้องเข้าไปนะครับถ้าเข้าไปตรงนี้เสร็จปุ๊บนะฮะผมเคยพูดเสมอนะครับว่าจากประสบการณ์ของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเขาเรียนรู้มาหลายเรื่องหลายราวแล้วนะครับเพราะนั้นเขาทำงานเร็วแน่ๆนะครับแล้วเขาไม่เขาเรียกอะไรครับไม่ใช่เจ้าหลักการนะฮะฮุนเซนเป็นคนที่ทำงานจริง
อันนี้ไม่ได้ยกย่อนะคือเห็นคือเวลาเขาเห็นปัญหาเห็นอะไรเนี่ยเขาพุ่งชนนะครับแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่มีนะฮะว่าฉันจะถูกตำหนินินทงนินทาอะไรเนี่ยแต่คุณเซนจะเป็นคนที่ใครว่าฉันก็ว่าตอบอันนี้อุปนิสัยนี่จะเป็นข้อดีกับทางพม่าเลยนะคะอาจารย์สถานการณ์ในตอนนี้นะคะแต่จะสุดตรงในบางอย่างแต่ถ้าสถานการณ์ในตอนนี้เหมาะแล้วถ้าเรามองในจุดนี้นะฮะก็คือว่าโดยคนที่เป็นตัวประสานตอนนี้เนี่ยคือลุกนะครับพอเขาเป็นตัวลุกแล้วเนี่ยมันก็ต้องลุกในหลายๆส่วนนะครับพอลุกในหลายๆส่วนแล้วเนี่ยมันเราก็จะเห็นอะไรที่มันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะฮะผมเชื่อว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นให้เราเห็นแม้กระทั่งว่าอาจจะเห็นฮุนเซนนะครับนั่งกับเมียนอองไลน์แล้วก็นางอองซานซูจีเราอยากจะเห็นภาพนั้นนะคะเพราะว่าเราก็เพื่อนบ้านกันถ้าพม่าสงบนะคะเราก็จะทำการค้าการขายสถานการณ์ชายแดนต่างๆเราก็จะสงบแล้วทุกอย่างมันจะเดินไปได้ด้วยดีด้วยนะคะอาจารย์รวมถึงทั้งอาเซียนด้วยนะคะอาจารย์ค่ะค่ะถ้ามีภาพนั้นออกมาจะรบกวนอาจารย์วิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์อนาคตของพม่าค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะอาจารย์ก็พูดเห็นภาพชัดเจนค่ะว่าการทำรัฐประหารของพม่านะคะณขณะนี้เนี่ยความคาดหวังนะคะที่เราจะเห็นว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรมีแนวโน้มที่ดีนะคะสถานการณ์ในพม่าไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกโลกลืมค่ะแต่กลับจะถูกโลกจำเมื่อเราจะได้เห็นภาพว่าทูตพิเศษของอาเซียนได้เข้าไปนั่งโต๊ะเจรจาระหว่างนางองซานซูจีกับมินอองไลซึ่งอาจารย์บอกว่ามีแนวโน้มเป็นไปได้สูงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เราอาจจะได้เห็นภาพนั้นนะคะเมื่อมีการเจรจาเกิดขึ้นอาจารย์บอกว่าหลังจากนั้นไม่ต้องพูดถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นแน่นอนในพม่ารวมไปถึงเรื่องของการค้าการลงทุนด้วยถ้านักลงทุนได้เห็นภาพนั้นอาจารย์มองว่าจะกลับมาดีแน่นอนคนที่เวทแอนด์ซีอยู่นะคะเขาก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะอยู่ต่อหรือว่าคนที่ออกไปแล้วเนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มที่จะพิจารณากลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในสถานการณ์ณขณะนี้ที่มันดีขึ้นของประเทศพม่าด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลชัดเจนเรื่องของพม่าต้องขอบพระคุณอาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะเวลาหมดแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ